เมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้ทำความรู้จักกับแบงค์กันไปแล้วถึงเรื่องราวความฝันตั้งแต่สมัยวัยเด็กที่อยากจะเป็นนักแข่งรถมืออาชีพซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้แล้วเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถก้าวไปทำสิ่งที่ตัวเองฝันได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าครอบครัวของแบงค์นี่ก็เป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ช่วยส่งให้ความฝันของแบงค์เนี่ยเป็นจริงฟังดูแล้วนี่มันอาจจะฟังดูสวยหรูนะครับแต่ผมว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะโตมาแล้วทำสิ่งที่ชอบได้ดีขนาดนี้คงต้องผ่านการฝึกฝนที่ใช้ทักษะขั้นสูงเลยทีเดียวซึ่งผมว่ามันเป็นพรแสวงที่แบงค์นะครับฝึกจนชำนาญจนกลายเป็นพรสวรรค์เลยแหละครับยังอยู่กับรายการสิงห์ไอดอลนะครับแล้วก็ไอดอลของเราวันนี้ก็คือนักแข่งรถคนนี้ครับที่ชื่อว่าแบงค์นะฮะแต่ว่ามีน้องเขามาอีกคนนึงนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันได้แชมป์เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับบูมก็เป็นแชมป์แจ๊สวันเมกเลสแล้วก็โปรดักชันคาร์ด้วยครับคือเริ่มมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับบูมใช่ครับพร้อมกันเลยที่ตอนแรกแม่ซื้อรถให้นี่ก็คือขับด้วยกันคันเดียวกันแล้วก็ขับแบ่งกันแบ่งกันครับแบงค์เขาบอกว่าอย่างเขาก็อยู่ที่สนามใช่ไหมเห็นแข่งดูทีวีไปดูตามโค้ชมันนี่ก็เลยแข่งอย่างบูมอะบูมรู้สึกยังไงตอนแรกๆถึงอยากขับรถอยากเป็นนักแข่งแรกครับตอนเกิดมาเด็กที่แบบกลัวเสียงรถอะครับไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแบบชอบดูการ์ตูนอะไรมากกว่าแบบเห็นถุงมือเก่าๆอะไรที่แบบถุงมือช่างที่ก็เลอะน้ำมันเครื่องไว้จนคนแกล้งด้วยว่ามันจะกลัวแล้วมันจะวิ่งหนีร้องไห้เลยอะไรแบบจะคอยวิ่งไล่ตลอดใช่ครับแบบพอเห็นพี่เริ่มขับแล้วเงี้ยแล้วแบบพี่ให้ลองขับลองอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบว่ามันสนุกดีอะไรเงี้ยตอนนั้นกี่ขวบประมาณ9 ขวบ 10 ขวบครับเหมือนกันเลยใช่ไหมต้องเอาเก้าอี้ลองเอ้ยเอาหมอนรองมันเร็วดีครับชอบก็เลยมีความฝันแบบเดียวกันว่าอยากจะเป็นนักแข่งใช่ด้วยความที่แม่ทำงานตรงนี้แล้วก็เลยเหมือนแบบใกล้ชิดอ่ะนะแรกสุดเนี่ยตอนเข้ามาแข่งนี่ฟิลเดียวกันเลยไหมแบบนอนไม่หลับตอนแข่งก็ขาสั่นแบบขาแบบไม่มีแรงเลยใช่แต่การนี้จะเป็นแทบทุกคนนะพี่นอนไม่หลับตื่นเต้นขาสั่นฟังดูแบบเฮ้ยนี่ก็แชมป์นี่ก็แชมป์มันเป็นแชมป์กันง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะถามจริงไม่ง่ายครับแต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกซ้อมความพยายามด้วยครับแล้วอย่างบูมทำไมบูมถึงคิดว่าวันนี้บูมถึงตามพี่มาได้ใกล้ขนาดนี้แล้วได้แชมป์นู่นนี่ตามมาละอย่างแรกเลยก็มีพี่ครับช่วยสอนแบบเทคนิคแบบว่าต้องทำยังไงบ้างเวลาเจออย่างนี้และอย่างคือมีพี่ๆอย่างเงี้ยดีครับช่วยสอนช่วยแนะนำอะไรหลายอย่างครับอ๋อด้วยความที่เราอยู่ใกล้ใช่ครับคนเก่งๆเราก็เลยพัฒนาเร็วแล้วใครเป็นไอดอลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็พี่ชายเลยครับแบบแข่งแบบได้แชมป์อะไรเงี้ยเราพอเราไปแข่งบ้างเงี้ยเราต้องแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้ดิพี่ทำได้อะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเสียชื่อพี่ก็เหมือนมองเป็นไอดอลเลยนะเพราะว่ายิ่งอยู่ใกล้กันมากมันก็สอนกันง่ายด้วยนะถามจริงๆฝีมือน้องตอนนี้นี่ระดับไหนละขับรถคันเดียวกันเวลาก็เท่าๆกันเลยครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าก็เรียกว่ารอเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกหน่อยก็น่าจะตามกันมาได้ติดๆบูมก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันเลยใช่หรือว่ามันยังขาดอะไรอยู่เวลาอาจจะใกล้เคียงกันได้ครับเพราะว่าแบบเราก็ดูพี่เขาขับอย่างนี้เราก็ไปได้บูมว่าเรายังขาดแบบประสบการณ์แบบเวลาตอนแข่งอะไรเงี้ยครับเราจะด้อยกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือเวลาถ้าขาดประสบการณ์ใช่โอเคขับคนเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเวลาดีแต่พออยู่ด้วยกันอย่างที่แบงค์บอกครับมันมีเรื่องของความเก๋าเรื่องของการทำให้เราอันดับตกได้เป็นแชมป์ทั้งพี่ทั้งน้องอย่างนี้ไปไหนแบบมีคนรู้จักเราเยอะเลยไหมแบบตามมหาลัยตามโรงเรียนตอนที่เราได้แชมป์แล้วมีเพื่อนบางคนก็แบบเป็นนักแข่งเหรอตอนนั้นเห็นอยู่ในหนังสือแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเสนอตัวไปเองว่าแบบเฮ้ยนักแข่งนู้ยอะไรเงี้ยแต่คือเราเขาก็ต้องรู้ประมาณนึงดิว่าเราแบบมีฝีมือเพราะว่าถ้าเห็นในหนังสือเห็นอะไรมันก็ต้องบอกว่าเพื่อนที่มหาลัยก็จะแบบว่าชอบรถอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าไปเปิดหนังสือรถก็ไปเจอหน้าที่แบบว่ามีงานแข่งพอดีอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เจอเราอะไรเงี้ยสาวๆแบบกีดกันเฮ้ยพี่แบงค์พี่บูมที่แข่งรถนี่ได้แชมป์นี่คะสาวเนี่ยจะรู้เรื่องรถอะไรเลยไม่รู้อะค่ะแข่งรถเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยส่วนมากผู้หญิงเขาไม่ค่อยได้รู้หรอกนะเพราะขนาดผู้ชาย10คนนี่ยังรู้แค่1คน2คนก็อาจจะเป็นฟิลนั้นไปสาวๆก็คงไม่ได้มาสนใจอะไรมากมายกีดตรงความหล่อของพี่แบงค์กับพี่บูมมากกว่าไม่ได้คิดตรงที่เป็นนักแข่งแต่ในความเป็นจริงเรารู้สึกไหมว่าเราเป็นนักแข่งนะเฮ้ยเท่ว่ะสาวมันคิดแน่เลยว่ะไม่เคยคิดเลยคิดแค่ว่ากีฬาเนี้ยมันสนุกดีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองถามหน่อยแบงค์กับบูมเนี่ย
มีสไตล์การขับยังไงของตัวอย่างแบงค์นี่ก็จะเป็นแบบว่ามันจะดูเหมือนช้าพี่แต่ว่าเวลามันก็พอออกมาได้ออกมาดีเหมือนกันนะครับแสดงว่าเราเก็บรายละเอียดใช่จะเป็นคนที่แบบว่าขับรถไม่แบบว่ามุทะลุดุดันนะครับพี่จะเป็นคนที่แบบไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บตรงนู้นเก็บตรงนี้เอารายละเอียดอะไรส่วนบูมฮะอย่างบูมก็จะเป็นไม่มุทะลุอ่ะพี่ก็คือแบบรอให้จังหวะมันชัวร์ก่อนค่อยไปไม่ใช่แบบจะไปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็แสดงว่าเดียวกันนะนะก็อยู่ด้วยกันทางเดียวกันอ๋ออยู่ด้วยกันมากก็เลยสไตล์ก็เลยใกล้เคียงนึกว่าแบบมันจะต่างกันแบบสุดขั้วแบบพี่แบบเข่งขึมดูตามจังหวะน้องแบบมุทะลุจะไปอย่างเดียวในประสบการณ์เคยเจออย่างงี้มั้ยว่าพวกผู้ใหญ่ที่มาแข่งเนี่ยส่วนมากก็โตๆกว่าเราทั้งนั้นอ่ะใช่มั้ยจะมองว่าเฮ้ยเด็กอ่ะเด็กอ่ะสู้เราไม่ได้หรอกแบบอย่างนี้เหรอนักแข่งอะไรเงี้ยมีไหมแบบก็มีครับมีแบบว่าพี่ขับรถคันนี้เร็วสุดแล้วเนี่ยทำไมไม่เร็วพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแบงก์บอกว่าอ๋อมันอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้มึงขับอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเซตติ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าไม่เราพี่ขับเต็มที่ของพี่แล้วอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วพอเขาบอกเออไหนขับให้ดูดิเขาประมาณว่าเออก็จริงแล้วพอเราขับนี่เร็วกว่าเยอะเลยเราไม่ได้ขับเร็วให้เขาดูครับเราขับว่ามันก็อาจจะเบรกอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เหมือนก็ปรึกษากันไปด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกเออจริงอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้แนวแบบมาดูถูกแต่แนวปรึกษาใช่แต่ตอนแรกไม่ค่อยเชื่อแต่พอเราขับให้ดูเลยเชื่อใช่เราก็เด็กเราก็สอนเขามันก็ไม่ควรด้วยมันก็แบบแนะนำแล้วบูมอะครับบูมเคยเจอปะมีบ้างครับแต่เขาก็มาสไตล์เดียวกับพี่ครับแต่ครับเราก็ไม่อยากไปแนะนำเขาอะไรเงี้ยเขาแบบเราเป็นเด็กอะเขาไม่เชื่อเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาขับถ้าไม่ใช่ในสนามชีวิตจริงขับรถอยู่แล้วป่ะขับครับขับแบบไปเรียนไปทำนู่นทำนี่อยู่แล้วใช่ไหมขับเร็วไหมไม่เร็วอะมันหลายๆอย่างอะพี่มันแบบน้ำมันก็แพงไหนจะแบบว่าคนอื่นก็แบบว่ามาเสี่ยงตายเพราะเราเขาทั้งที่เขาขับรถแบบช้าๆเราไปปาดหน้าเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วบูอะครับก็ไม่เร็วอะครับเพราะว่าอาจจะเพราะเราขับเร็วในสนามจนแบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอขับข้างนอกมันก็เร็วเพื่ออะไรอะไรเงี้ยขับเรื่อยๆดีกว่ารถก็ไม่ต้องแต่งนะเอาแบบแค่แต่งสวยพอสบายสบายขับสบายสบายนั่งชิลๆดีกว่าแอร์เย็นๆแอร์เย็นๆสบายสบายดีกว่านะเพราะว่าเราขับในสนามจนชินแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะมุมมองนี้แบบว่าเรามีวินัยมากเพราะอยู่ในสนามมาเยอะเราเลยรู้ว่าเมื่อออกไปข้างนอกเราต้องขับยังไงอย่างที่แบงค์บอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะออกไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเดี๋ยวบางทีไปปาดหน้าเขาแล้วเขาหุ้ยขับเสียจังหวะเกิดอุบัติเหตุมันเพราะว่าเรามีมุมมองที่อยู่ในสนามมาแล้วใช่ป่ะใช่แล้วก็อีกอย่างก็เหมือนเราไปนั่งรถกับเพื่อนแล้วแบบว่ามีรถแรงๆมาปาดหน้าเราแล้วเราก็ไปด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะโดนด่าอย่างนั้นบ้างอะไรเงี้ยฟังแล้วมันสนุกจังเลยอยากจะเป็นนักแข่งมั้งครับต้องทำไงครับพี่แบงค์พี่บูมครับก็ตอนนี้ก็มีโรงเรียนอยู่นะครับก็มี singlessschool.com ครับก็เข้าไปดูไปสมัครได้เลยครับอ๋อให้เข้าไปสมัครใช่เขามาสอนที่นี่ครับแต่เดี๋ยวต้องพาไปดูก่อนดีกว่าว่าพี่ชอบเปล่ายังไงอ่ะพี่อาจจะกลัวก็ได้พี่อาจจะอยากแข่งก็ได้ยังไงขึ้นบนรถได้เลยป่ะใช่ต้องพาลงไปขับดูในสนามกันเลยโอเคพาไปที่สกิทนะโอเคขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณบูมนะตอนนี้ขอบคุณมากครับบูมไว้เดี๋ยวเจอกันงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันในสนามในสกิทครับผมสนับสนุนโดยสิงห์